คุณแม่ครับไม่ต้องเห็นไหมว่าฉันแข็งแรงดีละอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอย่านึกนะว่าสิ่งที่แกทำจะทำให้ฉันล้มได้ไม่มีวันเก่งจังเลยนะคะแต่คงเก่งอีกได้ไม่นานเพราะว่าตอนนี้พี่เจนพบเขาก็หอบลูกหนีพี่ไปอยู่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาทนความพิการของพี่ไม่ไหวและเขาคงกำลังให้ทนายทำเรื่องฟ้องหย่าพี่อยู่นี่ฉันก็รอฟังข่าวอยู่นะว่าเมื่อไหร่เขาจะมีเมียใหม่ที่อังกฤษแหมเก่งจังเลยนะคะมีเมียน้อยอยู่ต่างแดนเมียหลวงเนี่ยจะได้ตามไปหึงหวงราวีไม่ได้เพราะว่ามีอุปสรรคทั้งระยะทางและก็ความพิการแต่ถ้ามีเมียน้อยเป็นแหม่มก็น่าจะดีเนอะเพราะว่าพี่ก็จะได้ด่าทอมันต่ำๆหยาบๆไม่ได้อีแหม่มมันก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าภาษาอังกฤษของพี่ก็ดีพอๆกับแม่เราที่ยืนเชียร์แขกอยู่หน้าซ่องแอปสมัยเนี้ยมันแปลคำด่าได้ทุกภาษาทั่วโลกอีทีแม่ครับขึ้นไปค่ะคุณน้าครับคุณแม่ไม่สบายอยู่นะครับไม่สบายมากเลยแล้วเนี่ยมันตบฉันเห็นหรือเปล่าคะเมื่อก่อนฉันอาจจะยอมนะแต่ตอนนี้ตบมาก็ตบกลับด้วยพอแล้วนะพี่นภาผมขอให้เรื่องจบตรงนี้เถอะครับพี่นภากลับไปเถอะครับฉันยังกลับไม่ได้มันไม่สารภาพเลยว่ามันเป็นคนทำแล้วพี่เขาไม่ได้เป็นคนทำหรอครับหมายความว่ายังไงครับวันที่เกิดเรื่องเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ถ้าอย่างนั้นผมก็เป็นพยานให้ณภิษได้เพราะวันนั้นน่ะณภิษอยู่กับผมที่บ้านทั้งวันผัวเมียกันน่ะมาเข้าข้างกันนะสวัสดีครับพี่ณภาสวัสดีครับนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเหรอครับนี่ก่อนมาพอดีเลยครับก่อนก็เป็นพยานให้ได้นะครับ